สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ NRM Journal ค่ะวันนี้เราอยู่กับวิดีโอ Journal with me เขียนบันทึกไปด้วยกันอีกแล้วนะคะวันนี้เพื่อนๆเห็นซองสีแดงที่อยู่กลางหน้าจอไหมคะเป็นซองการ์ดปีใหม่ที่ได้มาจากซูเปอร์วิเซอร์ค่ะหรืออาจารย์ที่ปรึกษานั่นเองตกใจมากตอนที่รู้ว่ามาจากซุปคือตอนแรกอะเข้าใจว่าเป็นการ์ดที่แบบว่าเอ้ยคงเป็นเพื่อนในแลบที่แบบวางทุกๆโต๊ะเนาะให้การ์ดกันเหมือนเวลาเราให้ตอนเด็กๆ ก็แจกเป็นพิธีให้กันทุกๆโต๊ะก็เลยไม่รีบเปิดอีกทีตอนบ่ายๆอ้าวมาจากซูเปอร์วิเซอร์แล้วก็เขียนให้กำลังใจเขาแบบเฮ้ยดีใจมากเลยก็เลยเอาคิดว่าเอามาเก็บเอาไว้ในสมุดบันทึกของเรากันดีกว่าก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นนะคะก็คือทากาวแปะไปเลยอันนี้คือเราแอบเลมขอบออกไปหน่อยนึงเพราะตอนแรกขอบมันยื่นแล้วก็พอกาวแปะปุ๊บ ก็คุมโทนให้เป็นสีแดงเพราะว่านกโรบินที่เป็นปกของการ์ดเนี่ยเนาะนกมีท้องสีแดงใช่ไหมก็เลยคิดว่าเอ้ยคุมโทนสีแดงดีกว่าแถมซองจดหมายที่ใส่การ์ดมาก็เป็นสีแดงด้วยแต่ซองเนี่ยใหญ่มากตอนนี้ยังไม่รู้ว่าจะไปเก็บไว้ตรงไหนก็เลยแปะเฉพาะการ์ดลงไปก่อนแล้วก็วาดเตือนไว้ว่ามันใส่มาในซองสีแดงนะตอนที่ได้การ์ดมาคือแบบดีใจมากไม่คิดว่าการ์ดใบเล็กๆจะทำให้เราแบบเฮ้ยมีกำลังใจทำงานขึ้นมาทันทีเลยอ่ะน่าจะรีบเปิดอ่านตั้งแต่ตอนเช้าๆไม่น่าเพิ่งจะมาเห็นตอนใกล้ๆกลับบ้านเลยคือแบบรู้สึกโชคดีมากเลยค่ะที่เลือกซูเปอร์วิเซอร์คนนี้คือแบบเขาใจดีอ่ะแล้วเขาก็แบบมีโมเมนต์เล็กๆแบบเนี้ยให้การ์ดคอยเวลาไปเที่ยวไปไหนเขาก็ชอบมีหนมมาฝากเด็กในแลบเขาแล้วแบบเอ้ยใส่ใจถามไทยตลอดของแลบอื่นไม่มีค่ะแบบเอ้ยรู้สึกโชคดีมากแต่ซุปแล้วแบบรู้จะขอบคุณเขายังไงอะแบบนอกจากตอนนี้คือเมลไปขอบคุณเขาแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวปีใหม่เนี่ยเดี๋ยวต้องหาอะไรไปฝากเขาซะหน่อยอาจจะทำหนมหรือว่าจะส่งการ์ดมากกว่าจะกลับจากเที่ยวก็เลยปีใหม่ไปเยอะแล้วหรือเพื่อนๆคิดว่ายังไงก็คอมเมนต์แนะนำข้างล่างได้นะคะว่าขวัญปีใหม่ให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาเนี่ยให้อะไรดีแล้วก็ซุปเราก็คือยังคงเป็นคอนเซ็ปต์เดิมนะคะเมื่อกี้เพื่อนๆน่าจะเห็นแวบๆคือลายมือซุปอ่านยากมากคือสารภาพเลยว่าจะถึงตอนนี้มันก็ยังมีคำอยู่สองสามคำที่ยังแกะไม่ออกว่าแกเขียนว่าอะไรถึงจะแบบไม่เข้าใจว่ารวมๆแกเขียนอะไรแต่คือมันก็ยังมีคำที่อ่านไม่ออกอยู่เดี๋ยวเอาไว้มาเพ่งใหม่อันนี้ที่มันเหลือเนาะก็ไม่รู้จะทำอะไรก็เลยระบายคายูล่าสีแดงนะคะเป็นดอกไม้แล้วก็เดี๋ยวรอให้มันแห้งหน่อยนึงแล้วก็ใช้ไมคอน 0.2 เนี่ยร่างเป็นขอบเป็นดอกไม้แล้วก็ใส่เกสรลงไปก็มีวาชิที่เพื่อนเห็นจะมีวาชิที่เป็นลายขนนกสีทองเนาะนึกขึ้นได้ว่ามีก็เลยดึงมาตกแต่งด้วยอีกหน่อยนึงเพราะไหนๆก็เป็นรูปนกแล้ววันนี้ก็ไม่มีอะไรค่ะมาเขียนบันทึกสั้นๆแล้วก็อวดการ์ดที่ได้มาแล้วก็ยังเป็นคำถามอยู่ว่าให้อะไรเป็นของขวัญปีใหม่ซุปดีถ้าเพื่อนๆมีไอเดียอะไรก็อย่าลืมเม้นแบ่งปันไอเดียไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะมากันแบบสั้นๆสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อไม่ให้พลาดวิดีโอถัดไปแล้วก็ถ้าชอบวิดีโอนี้ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์อะไรก็ได้เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะขอให้เพื่อนๆมีวันที่ดีนะคะขอให้วันนี้เป็นวันที่สุดยอดสำหรับทุกคนแล้วเจอกันค่ะ